สองยากเลยครับว้าวว้าวกินได้ไม่ได้ลูกเอามันอย่างเดียวเตะไปครับเฮ้ยมันดีว่ะไก่ไฟลุกครับไก่ไฟลุกครับมันว่ะครับวันนี้เมนูวันหยุดนะครับเป็นไก่ไฟลุกว้าวไหม้หมดแล้วไก่ไฟลุกฟู้ฟู้ไก่ไฟลุกฟู้ฟู้ฟู้ฟู ได้แล้วครับปีกไก่ย่างครับนี่หน้าตาน่ากินฮะหน้านี้นะน่ากินพอดูอีกฟากนึงครับไหม้ครับดูนะฮะเอานี่โอเคครับเดี๋ยวเราไปชิมกันครับเมนูวันนี้นะครับมีตำไทยนะฮะนี่ฮะตำไทยตำผลไม้ครับข้าวเหนียวห่อหมกครับไข่เจียวครับครับได้เวลาชิมครับนี่ฮะไก่ที่ย่างเมื่อกี้นะครับก็เป็นปีกไก่นะครับผมตั้งชื่อเมนูนี้ว่าปีกไก่ไฟลุกครับชิมครับอ่อนน้ำหมักไปหน่อยครับกินกับตำไทยครับนี่ข้าวเหนียวครับเมนูวันหยุดครับรอบนี้ก็ง่ายๆเหมือนเดิมครับเพราะไม่มีเวลาพรุ่งนี้ก็ติดภารกิจครับ
แล้วช่วงนี้ก็หยุดเหมือนกับไม่ได้หยุดก็เลยคิดเมนูง่ายๆนะครับทำกินง่ายๆมื้อเย็นด้วยมีตำผลไม้ด้วยนะครับเนี่ยครับตำผลไม้ตำไทยเอาอีกสักปีครับต้องมันร้อนนะฮะถึงจะอร่อยครับโอเคครับเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายตีไก่ไฟลุกสุดยอดครับอีกสักชิ้นหน้าเดี๋ยวข้าวเหนียวครับโอเคครับไปจริงๆแล้วครับบ๊ายบายเออแรงๆทำท่ามีอารมณ์นะฮะ